ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลเจริญพระชนมายุ66พรรษา28กรกฎาคม2561ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นฉัตรแก้วร่มเกล้าแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์นิกรชาวไทยสืบไปราชพักน้อมกมลมงคลสวัสดิ์เจิดจรัสเฉลิมชนมงคลหนุนอัญเชิญทิพย์เทพอวยพรบวรอดุลพระเกียรติคุณเกริกล้นผลทวี28กรกฎาคมอุดมสวัสดิ์ขอไตรรัตนล้ำจำรัดสีอวยพรชัยทรงพระเกษมเปรมฤดีปลื้มเปรมปรีจตุพรบวรเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายประพฤติสุขใหญ่และคณะผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก